ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรามิงกระบาคำยาสวัสดีครับทีนี้เราเรียนคำศัพท์นิดนึงนะเรียนคำศัพท์ก็คำว่าใบไม้นะแปลว่าติดยวดคำว่าติดนี้แปลว่าไม้คำว่ายวดนี้แปลว่าใบก็เลยบอกว่าใบไม้แปลว่าติยวดแปลว่าใบไม้ต่อไปว่าคำว่ากล้วยภาษาพม่าว่าเงปโยตี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 แปลว่ากล้วยนะต่อไปว่ามะเขือเทศภาษาพม่าว่าขยันฉินตีขยันฉินตีขยันฉินตีคำว่าตีนี้แปลว่าเป็นผลไม้นะแปลว่าผลไม้แล้วก็คำว่าส้มแปลว่าเลยโมดีแปลว่าส้มต่อไปว่าคำว่าองุ่นคำว่าองุ่นนี้ภาษาพม่าว่าตะเพียดตี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 แปลว่าองุ่นนะต่อไปว่าท้องฟ้าก็ภาษาพม่าว่าก้องกินก้องกินก้องกินถ้าแปลจากภาษาพม่าก็แต่ละคำมีความหมายภาษาไทยมีความหมายว่าก้องแปลว่าดีกินแปลว่าปิ้งหรือย่างก็ได้ก็เลยสองคำนี้ประกอบแล้วแปลว่าท้องฟ้าก้องกิน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 หรือใส่คำว่าโมก้องกินก็ได้คำว่าโมแปลว่าฟ้านะก็โมก้องกินหรือว่าก้องกินชื่อๆก็ได้แปลว่าท้องฟ้าต่อไปว่าปากกาแปลว่าพอเป็นอาจจะไม่ใช่ภาษาพม่าจริงๆนะภาษาพม่าจริงๆแปลว่าเมนดันแปลว่าปากกาเมนหมายถึงน้ำหมึกนะดัมแปลว่าด้ามก็เลยบอกว่าเมนดันดัมแปลว่าด้ามแต่ที่นี้ใช้ส่วนมากใช้คำศัพท์ว่าฟอเป็นจริงๆภาษาอังกฤษฟอเป็นหรือเมนดันแต่คำว่าเมนดันนี้ไม่ก็ใช้กันก็อันนี้คำศัพท์มีอยู่นะก็ที่นี่ก็บอกว่าใบไม้ติยวดยกตัวอย่างว่าใบไม้แล้วก็สีเขียวก็ภาษาพม่าว่าติยวดเสียงหยอง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 แปลว่าใบไม้สีเขียวแล้วก็คำว่ากล้วยสีเหลืองภาษาพม่าว่างับโยดีวายอง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 แปลว่ากล้วยสีเหลืองต่อไปว่ามะเขือเทศก็ภาษาพม่าว่าขยันฉินตีขยันฉินตีขยันฉินตีถ้าใช้คำว่าขยันคำเดียวก็แปลว่ามะเขือที่มีอยู่คำว่าฉินแปลว่าเปรี้ยวนะก็มะเขือส้มหรือมะเขือเปรี้ยวแปลว่ามะเขือเทศก็บอกว่าขยันฉินตีก็ยกตัวอย่างก็ขยันฉินตีอันเดียวขยันฉินตีอันเดียวขยันฉินตีอันนี้ยองแปลว่ามะเขือเทศสีแดงต่อไปว่าส้มแปลว่าเลยโมก็บอกว่าส้มสีส้มภาษาพม่าว่าเลยโมยองใช้
ใช้แปลจากภาษาไทยโดยตรงก็เลยโมดีเลยโมยองแต่ทันไทยนี้ทันพม่าสีส้มส้มนั้นถ้าประกอบด้วยที่พูดถึงสีก็บอกว่าใช่กับสีเหลืองนะก็บอกว่าเลยโมดีอวายองเลยโมดีอวายองอันนี้พูดทางพม่าโน่นนะก็สีส้มสีเหลืองเลยโมดีอวายองแต่ที่นี่บอกว่าสีส้มส้มสีส้มก็บอกว่าเลยโมดีเลยโมยองต่อไปว่าองุ่นแปลว่าตะเพียตีนะตะเพียตีแปลว่าองุ่นก็บอกว่าตะเพียตีสีม่วงตะเพียตีสีม่วงอะตะเพียองุ่นสีม่วงภาษาพม่าว่าตะเพียตีขยันหยองตะเพียตีขยันหยองตะเพียตีขยันหยองแปลว่าองุ่นสีม่วงต่อไปว่าท้องฟ้าสีฟ้าท้องฟ้าสีฟ้าก็บอกว่าก้องกินอับยาหยองก้องกินอับยาหยองหรือก้องกินหมูยาหยองก้องกินหมูยาหยองก้องกินหมูยาหยองแปลว่าท้องฟ้าสีฟ้านะแล้วก็บอกว่าปากกาสีน้ำเงินปากกาสีน้ำเงินก็ภาษาพม่าว่าบ่เป็นอภยายองบ่เป็นอภยายองบ่เป็นอภยายองแปลว่าปากกาสีน้ำเงินอันนี้ก็เกี่ยวกับสีนะครับ